สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำแอปพลิเคชันบน iPhone ที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับชื่อ Battery HD Plus นะครับได้อยู่ที่4.5ดาวนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานด้านแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเอาไว้ใช้ตรวจสอบนะครับแล้วก็เตือนการชาร์จนะครับใครที่แบบว่ามีปัญหาชอบลืมชาร์จแบตใน p p o o n นะครับเผือใช้ไปจน แบตมันหมดนะครับแล้วก็สามารถเอาไปดูข้อมูลต,ต่างๆได้นะครับว่าแบตที่เราเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันใช้สําหรับการทํางานแต่ละอย่างเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่นะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะฮะเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันกันเลยนะครับในหน้าแรกนี้ก็จะพบนะครับว่าเขาก็จะมีบอกว่าโอเคเราใช้งานได้อีกนานแค่ไหนในการใช้งานแต่ละอย่างนะครับจะเป็น WiFi เป็นการใช้ท่องเน็ตนะครับใช้ไฟฉายนะครับใช้ คุยเป็น 4G นะครับแล้วหน้าอื่นก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าเออถ้าไปอ่านหนังสือไปเล่นเกมแบบ2มิติ3มิตินะครับใช้ไฟฉายนะครับรวมถึงเวลาในการชาร์จด้วยนะครับถ้าชาร์จเห็นไหมครับถ้าชาร์จด้วย AC เนี่ยก็คือเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จที่มากับตัว iPhone ของเรานะครับก็จะใช้เวลา เท่าไรนะครับแล้วก็ชาร์จด้วย USB นะฮะการเอา USB ไปชาร์จกับคอมพิวเตอร์เงี้ยก็จะใช้เวลามากกว่านะครับแล้วก็การใช้งานด้านอื่นๆนะครับ VoIP นะครับ t a n d า y นะฮะแชทผ่านวิดีโอนะครับเอาไปเล่นเพลงนะครับเพลงออนไลน์นะฮะเปิดวิดีโอดูเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับในส่วนของการ ไปดูการตั้งค่าแจ้งเตือนนะครับเราเข้าไปที่มุมบนซ้ายนะครับเป็นรูปเฟืองเนี่ยนะฮะก็สามารถตั้งเสียงเตือนได้นะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถเลือกระดับเสียงเตือนได้ว่าเราต้องการจะให้เตือนตอนแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่าผมจะให้เตือนตอนแบตเหลือ50เนะฮะแล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายลงเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเนี่เอาทุกทุก10เปอร์เซ็นต์นะครับทุก5เเนะฮะเพราะตรงนี้ก็ จะเป็นช่วงที่เหมาะสมว่าเวลาที่แบตมันลดลงมามากๆแล้วควรจะรีบชาร์จนะครับหรือใครจะตั้งเตือนให้ตอนที่แบตชาร์จเข้าก็ได้นะฮะก็เลือกเป็นด้านบนแทนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเรายังสามารถทําการตั้งค่าเสียงเตือนได้ด้วยนะครับเราก็เลือกว่าที่ตั้งค่าเสียงก็จะมี2ออย่างนะฮะเตือน,นเป็นเสียงกับเตือนเป็นเสียงพูดนะครับ Battery level is 95% Battery level is 95%อ่านะฮะก็ตั้งได้สองแบบนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครกลัวที่มันจะรบกวนก็สามารถตั้งช่วงเวลาที่ไม่ให้การเตือนของแบตนะครับมีเสียงได้นะฮะตั้งตามนี้นะครับอ่าตรงนี้นะฮะก็ลองเข้ามาตั้งค่ากันนะครับในส่วนของการตั้งค่าวิเจตนะครับของตัวแอปตัวนี้นะครับตรงนี้เราสามารถแตะที่ รูปไอคอนของแบตเตอรี่ค้างได้นะครับมันก็จะมีข้อมูลแสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถทําการเพิ่มข้อมูลนะครับได้ด้วยนะครับอ่าอย่างตอนนี้มันมีแค่ท่องเน็ตนะครับกับแซนไบนะครับมีข้อมูลขึ้นมาอ่าถ้าเราจะใส่ค่าอื่นๆเพิ่มนะครับแล้วก็มาที่รูปเฟืองนะครับแล้วก็เลือกมาที่การตั้งค่าวิเจตนะคะเราสามารถเลือกได้อ่าสมมุติผมจะเพิ่มการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็การเล่นเกม3มมิตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเอ่อ การเล่นวิดีโอไปด้วยนะครับอ่าตนี้เรากลับย้อนกลับไปนะครับตอนี้เมื่อเราแตะมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีการแจ้งเตือนแบบอื่นๆนะครเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของวิจิตก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครก็ถือว่าเป็นแอปตัวหนึ่งนะครับที่ฟรีแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ่า โอเคครับก็ขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะใครว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ